สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีนะครับผมวันนี้แอดมินทีนะฮะอยู่กับศึก4เกมนะครับผมครั้งที่31ที่เวียดนามครับมีหลายๆคนนะครับผมส่งข้อมูลมานะครับส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากให้แอดมินเนี่ยภาคนะครับผมสำหรับนักกีฬา4เกมที่ไปแข่งขันครั้งนี้วันนี้เนี่ยแอดมินทีนะครับผมก็เลยนำเอาคลิปการแข่งขันในรุ่น54กิโลกรัมครับของชัยวัฒน์สั่งน้อยนะครับผมที่ขึ้นแข่งกับคันเมงฮงนะครับผมจากแคนเบเรียหรือว่ากัมพูชานั่นเองครับวันนี้ฮะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมชิงทองแล้วฮะวันนี้พี่บัวขาวนี่พาไปทั้งหมด12คนนะครับได้เหรียญทั้งหมด12คนเลยตอนนี้เนี่ยที่รู้แล้วก็คือมีเหรียญทองแดงเนี่ย6คนนะครับเหรียญเงินกลุ่ม1คนแล้วก็ตอนนี้ฮะของชัยวัฒน์ครับผมที่กำลังแข่งนะครับผมว่าจะได้เหรียญทองหรือว่าเหรียญเงินเพิ่มอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับนี่ฮะฝั่งน้ำเงินครับผมชัยวัฒน์สังน้อยนะครับผมแล้วก็ทางคันเมฮงสีแดงนะครับกรรมการก็เช็คก่อนนะครับถ้ากางเกงขาสั้นแบบนี้เนี่ยเตะขาได้แต้มด้วยนะครับเรียกว่าโลคิกนะครับเตะเจาะยางไปก่อนเลยอย่างเงี้ยฮะได้แต้มนะครับถ้าเตะเข้าเป้านะครับไม่ได้โดนป้องกันนะฮะเมงฮงครับผมเดินมาเจอแข้งซ้ายไปดึงหลบได้ครับผมต้องดูว่ามันเป็นกีฬาสมัครเล่นนะครับฉะนั้นการน็อกกันก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามีสนับแข้งนะครับไม่มีเข่าไม่มีศอกนะครับห้ามเข่าห้ามศอกนะครับเตะขาตอนนี้ได้แต้มถ้าเป็นกางเกงขาสั้นถ้าขายาวเนี่ยไม่ได้นะครับเตะมาครับผมโดนหมัดซ้ายแล้วเตะซ้ายตามไปอุ้ยนี่ฮะซ้ายกับขวานะครับเมงฮงขวาครับผมแล้วก็ชัยวัฒน์ซ้ายนะครับเดินเข้ามาเตะมาเตะสวนขึ้นไปอย่างเมื่อกี้บล็อกนะครับผมติดบล็อกอาจจะไม่ได้แต้มนะครับต้องมีแรงด้วยนะคือไม่ใช่แค่ยื่นมือไปแตะเฉยๆอะไรแบบนี้ไม่มีแรงกระแทกเลยแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้แต้มนะครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายไปดูฮะจังหวะที่จะออกอาวุธตามครับต้องระวังเช่นกันนะครับก็ถ้านับเนี่ยก็โดนตัดคะแนนนะฮะแล้วก็ถ้าทำผิดกติกาก็โดนตัดคะแนนแข้งซ้ายมาครับผมแล้วหูยหมัดเหวี่ยงเมื่อกี้ครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ยกขึ้นมาป้องกันได้นะครับก็ถือว่าเตะไม่เข้านะถ้าเตะไม่เข้าก็ไม่ได้คะแนนนะครับเตะดูครับผมขวามาโอ้ดึงหลบไม่ทันนะครับผมเมื่อกี้ถือว่าโดนนะฮะเข้าครับนี่เข้าไปเตะมาแลกกันครับผมจังหวะเมื่อกี้แล้วหมัดไปครับเข้าไปกอดกันโดนต่อยข้อข้อข้อโอเคครับผมอย่างนี้ฮะยังไม่ได้มีอะไรนะครับก็ระยะประชิดนี่เข่ากับศอกไม่ได้เนาะฉะนั้นเราก็ต้องใช้หมัดกับเท้าเท่านั้นนะฮะเป็นกีฬาสมัครเล่นนะถ้าเป็นอาชีพเนี่ยสามารถเข่าได้นะเตะไปครับผมแล้วต่อยซ้ายตามไปโดนเตะขึ้นมาต่อยขึ้นไปครับผมนี่ฮะเอาฮะกรรมการก็ว่ายังไงนี่ฮะหมัดซ้ายไปอุ้ยมุดหลบลงไปครับนี่อุ้ยโดนคืนมาเหมือนกันนะฮะต้องผลักออกไปนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้ให้คือมันเกาะกันเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะต้องใช้การผลักออกไปนะครับเตะมาครับผมหลุดไปแล้วโดนแข้งซ้ายเข้าไปอย่างนี้คือได้แต้มเต็มๆครับผมโอ้หมดยกก่อนนะฮะครับรู้สึกว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยจะยกหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณ2นาทีนะนี่ครับคันเมงคงนะครับผมได้1แต้มครับผมสำหรับชัยวัฒน์สังน้อยของเราได้2แต้มครับตอนนี้ก็เป็น2-1นะครับกรรมการ2คนเนี่ยให้ทางชัยวัฒน์นะครับผมแล้วก็ทาง1คนเนี่ยน่าให้กับทางคังเมงคงครับมาฮะตอนนี้เราคะแนนนำครับผมดูฮะมันมีเรื่องของคะแนนย่อยอีกด้วยนะครับผมก็เลยจะมีความละเอียดมากกว่าปกตินะฮะเดี๋ยวยังไงเรื่องของไอ้เรื่องกติกาแบบเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเรามาอธิบายอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ดูแบบนี้ไปก่อนเนาะ2-1ก็คือเราเป็นฝ่ายชนะนะครับผมนำอยู่นะฮะโค้ชก็มาพูดนะครับผมบอกว่าจังหวะแบบไหนยังไงครับลองดูครับและนี่ก็ลุ้นมากนะเพราะว่าแต่ในทีมคิกบ็อกซิ่งของไทยเรานะครับยังไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทางสมาคมคิกบ็อกซิ่งที่พี่บัวขาวนำไปครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะครับได้เหรียญทุกคนแล้วนะฮะแต่ว่าจะได้ทองกี่เหรียญเงินกี่เหรียญก็แดงกี่เหรียญเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับเดินมาฮะเตะขาดึงหลบได้ครับวัดสั่งน้อยนะครับผมโดนเตะไปครับผมแล้วดูมุดดึงออกไปได้เร็วนะครับผมสำหรับทางคันเมงฮงครับเข้าแล้วก็ออกได้ไวนะฮะเข้ามาเก็บแต้มแล้วก็ออกไปนะครับของเรานี่รอจังหวะนะครับเดินเตะเข้ามาเจอแข้งซ้ายเข้าไปเต็มๆเนี่ยให้แบบนี้นี่โดนครับคือได้แต้มแน่ๆนะฮะโดนเห็นเลยครับมีอาการออกนะครับก็ถีบดักได้อะไรได้นะครับแต่ว่าห้ามเข่าห้ามศอกนะครับผมต้องเคยคือบางคนเนี่ยเคยชินเนาะเปล่านักมวยไทยอ่ะเข้าใจได้ครับร่างกายมันอัตโนมัตินะฮะเดินเข้ามาถีบสกัดไว้ก่อนถีบไปอีกทีนึงไล่ตามเข้ามาครับพยายามจะใช้หมัดนะครับว่า
ยังไม่ได้ครับอุ้ยยังหมัดเข้ามาครับผมอุ้ยโดนหมัดเข้าไปแบบนี้โดนเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเตะไปแล้วเขาบล็อกได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แต้มนะครับเดินเข้ามาเตะขาไปทีนึงเขาใส่นะครับผมสำหรับคันเมงโฮงครับเหวี่ยงเข้าไปแล้วเตะขวาเข้าไปแล้วหมัดซ้ายตามครับนี่ฮะเตะมาแต่บล็อกเมื่อกี้ได้นะครับผมบล็อกคือบล็อกแบบเมื่อกี้จะถือว่าไม่ได้แต้มนะครับเวลาเตะเข้ามาแล้วติดแข้งเนี่ยเดี๋ยวเขามาเจอดักไว้ครับผมแล้วนี่ฮะเตะไป2ทีครับโอเคฮะคันเมงโฮงเดินลุกเข้าใส่ครับผมเตะมายังติดบล็อกอยู่เอาครับต้องกอดไว้ก่อนต้องกอดไว้ดีๆนะครับผมเพราะว่าผักออกมาแล้วโดนต่อยได้นะครับต้องระวังให้ดีเลยนะฮะตอนนี้ถ้าเป็นนี่ฮะโดนซ้ายไปแล้วหูยผักออกไปครับอย่าเห็นว่าตรงสวมไอ้สีขาวๆเนี่ยมันก็ต้องเข้าเป้าด้วยนะครับผมถ้าเป็นด้านข้างโดนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แต้มนะครับต้องเป็นจังหวะที่ตัวเขียวขาวนี่โดนนี่ฮะโอ้ยพยายามจะต่อยครับแต่ว่าโดนเตะแล้วก็ดึงหลบไปก่อนครับนี่ฮะเป็นมวยจังหวะนะครับผมสำหรับชัยวัฒน์ครับถีบไหมฮะเราดูครับแล้วกอดคอล็อกไม่ได้ด้วยนะกอดคอแบบนี้ไม่ได้นะครับคีบคอไม่ได้นะครับเป็นคิกบ็อกซิ่งนะต้องเข้าใจนะครับผมมันคนละกีฬากับมวยไทยนะบางคนนี่ไปดูมวยไทยแล้วทำไมไม่เข้าใจครับนี่ฮะดูฮะอันนี้ก็คือ30เลยนะครับผมก็คือทางกรรมการนะครับ3คนเลยนะฮะให้ทางชัยวัฒน์สั่งน้อยนะครับผมเป็นฝ่ายเอาชนะไปนะครับมันจะมีใต้ของเลขนะครับผมที่เป็นตัวเลขเนี่ยมันจะมีคะแนนย่อยอีกนะครับสำหรับแต่ละคนเนาะในยกที่2นี้นะครับในรุ่น54กิโลกรัมนะครับพอดีว่ามันไม่มีมันถูกตัวเลขตัวหนังสือบางอยู่นะครับผมก็เลยมองไม่เห็นว่าคะแนนย่อยเป็นเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนนี้ฮะ2ยกครับผมผ่านไป2ยกนี่นำแล้วนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมสำหรับในยกที่3นะครับเอาฮะโอ้ดูครับผมพี่บัวนี่เต็มที่เลยนะฮะตอนนี้คือก็เหรียญทองเนี่ยมาคล้องคอแล้วนะครับผมเพราะว่าผ่านมา2ยกแล้วก็ชนะมานำมาแล้วนะครับดูในยกสุดท้ายครับผมว่าจะเป็นยังไงครับถ้าไม่ได้โดนน็อกนะฮะก็น่าจะคว้าชัยนะครับผมคว้าเหรียญทองมาให้กับทีมชาติไทยนะครับเหรียญประวัติศาสตร์นะครับมาดูกันครับเอาใจช่วยนะครับผมวันนี้ฮะเหลืออย่างเดียวคือไม่โดนน็อกนะฮะเดินลุกเข้าหาครับผมคันเมงโฮงครับไม่มีอะไรจะเสียครับนี่ฮะพยายามจะต่อยให้โดนครับนี่ฮะแต่ถ้าโดนคือเฉียดไปแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่านวมไอ้ตรงสีขาวเนี่ยไม่เข้าครับดูครับนี่ฮะหมัดซ้ายไปแล้วหมัดซ้ายตามอีกทีนึงโอ้คันเมงโฮงสู้เต็มที่เหมือนกันครับผมนี่ฮะเดินลุกเข้าหาครับผมนี่ฮะเตะขามาเจอแข้งซ้ายไปเมื่อกี้เข้าเป้านะครับถีบสกัดไว้ฮะเดินเข้ามาถีบมาแล้วโดนหมัดซ้ายไปนี่ฮะเมื่อกี้คืออย่างถ้าแบบปกติก็คือคนละแต้มนะครับผมการแยกออกมาก่อนครับสับมือชกฮะลุกเข้าใส่นะครับแข้งไปครับผมแล้วเหวี่ยงซ้ายไปอีกทีนึงครับเอาว่ายังไงพยายามจะเหวี่ยงมากไว้ก่อนนะครับพยายามที่จะต่อยนะครับการแย่ออกมาก่อนครับบอกว่าต้องฟังนะฮะเข้าใส่ครับไปมาเจอหมัดซ้ายไปล็อกไว้อุ้ยขำกันอยู่ครับผมตอนนี้ต้องให้กรรมการมาแยกนะครับเซฟตี้ที่สุดนะฮะถอยแล้วครับผมนี่ฮะแข้งซ้ายดักไว้ซ้ายไปอีกทีนึงครับอุ้ยโดนหมัดไปเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าคนละทีครับพอกันนะฮะต้องดันไว้ครับจะเห็นเลยนะครับผมว่าล็อกคอไม่ได้นะครับคีบคอไม่ได้ล็อกคอไม่ได้นะครับจะได้แค่บังเอาไว้อย่างนี้นะฮะเตะซ้ายไปครับผมเนี่ยหมัดซ้ายไปอุ้ยโดนหมัดของทางไม่โฮเหมือนกันเดินถอยครับผมรอดักนะฮะตอนนี้เดินมาเจอแข้งขวาดักไว้ได้ครับนี่ฮะโดนเข้าไปอีกทีนึงครับผมดักเอาไว้สวยครับโอ้ชัยวัฒน์ใช้แข้งดักเอาไว้แล้วหมัดซ้ายเข้าไปครับผมเต็มๆเลยแล้วบล็อกเอาไว้ก่อนอุ้ยโดนหมัดเหมือนกันทำเอาไว้ก่อนฮะนี่ฮะเหวี่ยงมาครับยังบล็อกได้ครับนี่อุ้ยต้องระวังฮะหมัดซ้ายไปเจอหมัดอุ้ยขวาซ้ายของทางเมโฮเหมือนกันถีบสกัดไว้ถีบไว้อีกทีนึงอุ้ยต้องระวังครับเขาใส่มาหมุนหลบออกมาได้ครับเอาฮะพิงเอาไว้ก่อนครับเอาผ่านเวลาไปก่อนนะฮะจังหวะนี้ฮะแยกออกมาเดินตามเขาใส่ครับผมเตะมาฮะอุ้ยลุ้นแล้วครับนี่ฮะสุดท้ายครับผมเอาชนะไปได้นะครับผมสำหรับชัยวัฒน์สั่งน้อยฮะโอ้คว้าเหรียญรางวัลเหรียญทองนะครับผมประวัติศาสตร์ของทางซีเกมนะครับผมให้กับทางทีมชาติไทยได้ครับสุดยอดจริงๆครับผมโอ้
ก็นี่ฮะเป็นกีฬาอีกประเภทนึงนะครับผมที่แตกต่างจากมวยไทยก็จริงแต่ว่านักมวยไทยเราสามารถที่จะมาแข่งขันได้นะครับผมในสำหรับกีฬาประเภทนี้ฮะต้องฝึกฝนนะในรูปแบบเพื่อมาแข่งขันในรูปแบบนี้นะไม่งั้นเอาความเคยชินของนักมวยไทยมาต่อยเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับผมสำหรับครั้งนี้ฮะสามารถคว้าเหรียญทองมาได้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยฮีโร่เนี่ยนะครับไว้เดี๋ยวแอดมินทีเนี่ยจะนำเอาคลิปมันแบบนี้มาให้รับชมกันอีกครั้งนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากๆครับผมที่รับชมมาแล้วก็แนะนำกีฬาคิกบ็อกซิ่งมาให้แอดมินทีนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ